SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealth Weekend Podcast by SCBS Researchสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Wealth Weekend Podcast ประจำวันเสาร์ที่8มกราคม2022ฉบับนี้ชื่อตอนปีใหม่ปัจจัยเสี่ยงใหม่สัปดาห์นี้ตลาดการเงินผันผวนและปรับตัวลดลงแรงปลายสัปดาห์จาก 1. รายงานการประชุม Fed ประจำวันที่ 14-15 ธันวาที่ส่งสัญญาณว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเวลาที่รวดเร็วขึ้นและเริ่มมีการถกว่าจะปรับลดขนาดบาลานซ์ชีทหรือ Quantitative Tightening หรือ QT ในทันทีหลังจากปรับขึ้นดอกเบี้ย 2. ตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอลงจากดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐที่ต่ำที่สุดในรอบปีขณะที่ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าตลาดคาดเล็กน้อยแม้อัตราการลาออกจะดีขึ้นก็ตาม 3. จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ของทั้งโลกเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งในสหรัฐและยุโรปขณะที่ตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยเริ่มเห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อจากการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนและ 4. ความเสี่ยงเศรษฐกิจจีนมีมากขึ้นทั้งจากการระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและทำให้รัฐบาลต้องปิดเมืองซีอานนานขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและจากสถานการณ์ด้านอสังหาโดยเฉพาะเอเวอร์แกรนด์ที่ถูกสั่งระงับการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงอย่างไรก็ตามตลาดได้รับปัจจัยบวกจาก 1. จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้เข้ารับการรักษาจะเพิ่มขึ้นก็ตาม 2. FDA สหรัฐอนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-15 ปี 3. กลุ่ม OPEC Plus ยังยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์และ 4. การจ้างงานภาคเอกชนหรือ ADP ของสหรัฐในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการเกือบ2เท่าในส่วนของการวิเคราะห์จากความเสี่ยงใหม่อันได้แก่ Quantitative Tightening หรือ QT ทำให้ตลาดการเงินผันผวนรุนแรงขึ้นในสัปดาห์แรกของปี2022เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่เร่งตัวขึ้นทั่วโลกจนทำให้บางประเทศเริ่มต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงใหม่ล่าสุดที่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือการที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับขนาดของบาลานซ์ชีทหรือ QT ในทันทีหลังจากเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งถือเป็นนโยบายที่เข้มงวดมากกว่าคาดซึ่งรวมทั้ง3มาตรการอันได้แก่ QE Tapering การปรับขึ้นดอกเบี้ยและ QT ซึ่งหากเฟดทำจริงจะมีผลกระทบด้านลบต่อตลาดพันธบัตรสหรัฐดังนั้นจึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นถึง 1.7% สำหรับประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์ถัดไปได้แก่การติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนเป็นสำคัญว่าจะรุนแรงมากขึ้นท่ามกลางกระแสล็อกดาวน์และปิดพรมแดนมากขึ้นหรือไม่อย่างไรและตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอันได้แก่เงินเฟ้อรวมถึงยอดค้าปลีกโดยหากยอดค้าปลีกยังไปได้ด้วยดีขณะที่เงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลาดคาด 7.1 จาก 6.8 ในเดือนพฤศจิกายนอาจเห็นเฟดส่งสัญญาณฮอกกิชขึ้นได้เราประเมินว่าการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนจะรุนแรงอย่างมากในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าก่อนบรรเทาลงในขณะที่ความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อจะยังคงกดดันต่อไปจากราคาโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้ธนาคารกลางเช่นเฟดดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นและมีผลกระทบด้านลบต่อตลาดการเงินเช่นล่าสุดมีการระบุถึงการทำ QT เป็นต้นอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและพบกับ Wealth Weekend Podcast ฉบับใหม่ได้ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ